สวัสดีครับพี่ต้อมนะครับวันนี้พี่ต้อมจะมารีวิวเยลลี่นะครับผมเขาบอกกันเลยนะครับว่าพี่ต้อมเป็นคนชอบกินเยลลี่มากๆครับผมพี่ต้อมก็เลยอยากจะมารีวิวเยลลี่ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับวันนี้นะครับพี่ต้อมก็ได้เรียกเยลลี่มาประมาณ10แบบนะครับก็จะคะยี่ห้อคะสีคะรสคะกลิ่นกันไปนะฮะคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปแรกของพี่ต้อมนะฮะถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขอโทษแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมโอเคครับเราไปเริ่มรีวิวยี่ห้อแรกกันดีกว่าครับอันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับเพราะว่ายี่ห้อนี้อยู่มานานมากตั้งแต่พี่ต้อมสมัยประถมมัธยมแล้วครับผมยี่ห้อนี้ชื่อโยโย่นะครับผมแต่บอกก่อนเลยว่ายี่ห้อนี้พี่ต้อมไม่เคยกินเป็นรสโยเกิร์ตนะครับโอเคเราไปลองกินกันเลยดีกว่าครับโอเคฮะโอ้หอมมากครับหอมดีเรามาลองกินกันฮะแกะยากจังอ๋อเป็นสีอย่างนี้นะฮะตอนแรกพี่ต้อมก็นึกว่าจะเป็นสีแบบขาวๆเอานิดนึงนะฮะแต่พอแกะออกมาปุ๊บเป็นสีใสๆนะฮะก็จับๆดูก็นุ่มๆดีนะฮะเหนียวๆดีต้องลองดูอร่อยฮะก็เปรี้ยวๆหวานๆนะฮะก็เป็นรสโยเกิร์ตเลยนะฮะอร่อยครับผมโอเคเลยครับโอเคต่อไปมาอีกตัวนึงฮะเป็นของโยโย่เหมือนกันครับแต่อันนี้พี่ต้อมก็ไม่เคยกินเหมือนกันน่าจะเป็นรสเบอร์รี่นะคะผสมกันไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ห้าลองกินโหอันนี้หอมหอมหอมจริงหอมมากข้างในนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ3รสค่ะ3เราจะมาชิมแต่ละรสกันเลยนะฮะข้างในจะมี มีสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีแดงฮะเดี๋ยวเรามาชิมสีแดงกันก่อนเลยดีกว่าหวานหวานนะฮะหอมอร่อยครับจะรสอันนี้จะบางๆนิดนึงนะฮะแต่ว่าอร่อยอร่อยสำหรับคนที่ไม่ชอบกินเปรี้ยวอะไรอย่างนี้แนะนำว่าสีแดงน่าจะครับโอ้อันนี้สีสวยเลยครับสีฟ้านะฮะหอมหอมมากครับอันนี้รสชาติเหมือนน้ำบลูเบอร์รี่ครับที่เราได้กินกันทั่วไปแต่ก็จะรสอ่อนๆนิดนึงแต่ก็อร่อยคิดถึงตอนเด็กเลยครับกินสีฟ้าต่อไปสีม่วงนะฮะสีม่วงอร่อยนะครับใน3รสนี้นะสำหรับพี่ต้อมนะฮะพี่ต้อมชอบสีฟ้าที่สุดว่าพี่ต้อมรู้สึกว่ามันทำให้พี่ต้อมถึงขนมในวัยเด็กนะฮะตอนที่พี่ต้อมเรียนแล้วก็พี่ต้อมชอบแอบไปซื้อตรงหน้าโรงเรียนอะไรอย่างนี้ครับโอเคครับไปที่ห้องอื่นเลยดีกว่าคะแนนอันนี้ฮะเป็นยี่ห้อจุปปี้ซาวนะฮะเป็นเยลลี่เบอร์เกอร์นะครับผมโอเคเรามาลองชิมนะฮะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ไม่แพงนะฮะอันนี้ราคาประมาณ18บาทถ้าจำไม่ผิดนะฮะลองมากินเลยดีกว่าอ๋อกลิ่นไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยได้กลิ่นอะไรข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเขาจะมีเหมือนแก้วเหมือนอะไรใส่ไว้ให้ด้วยแล้วก็เป็นเหมือนเบอร์เกอร์เคลือบน้ำตาลนะฮะข้างในเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้จะเป็นแป้งที่อยู่ด้านบนนะฮะจะเป็นแบบนี้ชิ้นด้านบนนะฮะจะมีรสเปรี้ยวอันนี้ชิ้นกลางนะฮะจะมีเป็นสีไข่ไข่ขาวแล้วก็น้ำตาลเคลือบเหมือนกันเยลลี่อันนี้จะเป็นแบบสไตล์แบบเปรี้ยวๆนะฮะสำหรับคนที่แบบใครชอบกินเปรี้ยวนะฮะแบบกินเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยผมแนะนำว่าให้ซื้อยี่ห้อนี้มากินได้เลยเปรี้ยวสะใจเลยฮะโอเคมาที่ยี่ห้อนี้กันดีกว่าฟิซซี่สติกอ๋อเยลลี่นี้นะฮะที่ต้อมเคยกินมาแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นเคยกินแบบเป็นซอง5บาทแบบเขาขายที่มันเป็นแท่งกันแบบนี้ค่ะอยู่ในซองนะฮะที่เป็นลูกกระต่ายอะไรเงี้ยแต่แบบนี้พี่ต้อมยังไม่เคยกินนะฮะต้องก็เลยเลือกซื้อมารีวิวเดี๋ยวเราไปแกะชิมกันเลยเนาะโอเค
คือข้างในนะฮะก็จะเป็นแบบเป็นซองแบบนี้นะฮะโอ้ได้เยอะมากอันเนี้ยก็ถ้าจำไม่ผิดน่าจะมา30นิดๆนะฮะ34บาทประมาณนี้พี่ต้อมไปซื้อนะรสที่พี่ต้อมเลือกมาเป็นรสสตรอเบอรี่นะครับข้างในจะเป็นแบบนี้โอเคฮะต้องจะชิมแล้วนะอันนี้กลิ่นเหมือนนมสมูทตี้สตรอเบอรี่อะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวพี่ต้องชิมอันนี้ไม่เหนียวนะฮะอันนี้ดึงแบบนี้ได้เลยตอนแรกพี่ต้องนึกว่ามันจะเหนียวนะฮะแต่มากินจริงๆแบบไม่เหนียวเคี้ยวเข้าไปนะฮะจะได้รสหวานก่อนรสหวานกินไปกินมาจะเริ่มหอมมีความหอมของสตรอเบอรี่อันนี้หอมเด่นมากพี่พูดตรงๆอร่อยครับเคี้ยวเพลินปากดีอันนี้มันไม่เหนียวแล้วก็แบบอร่อยอ่ะไปที่ยี่ห้ออื่นกันเลยนะฮะโอเคครับมาที่ยี่ห้อนี้กันบ้างยี่ห้อนี้ยี่ห้อทอยลี่นะฮะยี่ห้อนี้เหมือนเป็นรสเบอร์รี่รวมนะครับองุ่นรวมอะไรประมาณนี้มีองุ่น3สีสีแดงองุ่นขาวแล้วก็องุ่นสีดำปะช่วยกันดูหน่อยนะมาชิมกันเลยเดี๋ยวพี่ต้อมจะลองชิมสีขาวก่อนนะฮะซองนี้ประมาณ10บาทนะครับผมในซองก็จะมีอยู่3รสกลิ่นหอมมากเลยครับหอมอ่อนๆ นะแต่หอมข้างในเคลือบน้ำตาลแบบนี้ครับอันนี้อร่อยแต่สีขาวเปรี้ยวนะฮะเปรี้ยวๆแต่อร่อยต่อไปเราไปลองชิมสีแดงนะฮะสีแดงครับอันนี้ที่พี่ต้อมคิดนะฮะพี่ต้อมคิดว่าสีแดงจะมีรสชาติคล้ายๆสีขาวแต่ว่าเหมือนจะหวานกว่านิดนึงครับมันจะหวานกว่าไปเราจะมาหาสีม่วงกันนะฮะสีม่วงเป็นละมันไม่มีสีม่วงอ่ะพี่ต้อมหาสีม่วงไม่เจอหรือมันไม่มีไม่รู้นะฮะก็สรุปว่าที่พี่ต้อมซื้อมามันมีอยู่2รสนะฮะในซองเดียวตอนแรกพี่ต้อมนึกว่ามี3ไปดีกว่า1ต่อนี่ก็ทอยลี่เหมือนกันนะฮะแต่เป็นรสโคล่าพี่ต้อมไม่ค่อยได้กินนะฮะรสโคล่าโอเคครับชิมกันเลยกินโคล่าจริงๆนะเหมือนจะเป็นรสสไปซ์กับโคล่านะครับผมแบบผสมๆกันไปในอันเดียวมันจะมีสีขาวกับสีดำนะฮะแบบนี้อร่อยมันกินแล้วก็รู้สึกสดชื่นไม่รู้นะหรือพี่ต้อมคิดไปเองหรือเปล่าแต่ก็อร่อยดีครับนี่เป็นยี่ห้อของจูปี้นะฮะเป็นรสสตรอเบอรี่ซองประมาณ10บาทมั้งครับอันนี้หอมมากอุ้ยหอมมากพี่ต้อมชอบมากกลิ่นนี้ตัวนี้อร่อยมากครับหอมมากอร่อยมากครับข้างในจะเป็นเยลลี่แบบนี้นะฮะโอเคฮะไปยี่ห้ออื่นกันเลยผมขอพูดอะไรนิดนึงผมพอบอกตรงๆว่าผมไม่รู้มาก่อนว่าฮาร์ดบีทมีเยลลี่กับเขาด้วยเฮ้ยผมเจอครั้งแรกเฮ้ยจริงเหรออะไรแบบนี้ซึ่งที่ผมไปดูนะฮะมันก็มีอยู่รสเดียวคือรสนี้เป็นรสมะนาวครับผมก็เป็นของยี่ห้อฮาร์ดบีทนะครับเนี่ยฮะไปลองชิมกันดีกว่ากลิ่นก็เป็นกลิ่นมะนาวอ่อนๆ นะฮะอันนี้จะไม่ค่อยเหนียวนะฮะแล้วก็หนึบหนึบนิดๆแต่ก็อร่อยวิห้อนี้อร่อยครับของฮาร์ดบีทเหมือนกินน้ำมะนาวแนะนำแบบสมมติว่าใครต้องการกินอะไรแบบอมเปรี้ยวอมหวานน้ำมะนาวแล้วอยากลองกินเยลลี่อะไรครับผมแนะนำให้กินรสนี้เลยฮะเพราะว่ามันได้ฟิลนั้นจริงๆไปที่ยี่ห้ออื่นกันดีกว่าเนาะโอเคฮะมาที่ยี่ห้อนี้กันดีกว่านะฮะยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อยูปี้โอเคครับอันนี้เป็นเยลลี่แบบฮาโลวีนนะฮะเป็นฟันเป็นเขี้ยวแบคูล่าอะไรก็น่ารักดีครับแล้วน่ากินตาเอามาเล่นมากกว่าข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบรูปเป็นเยลลี่รูปเขี้ยวอย่างนี้นะฮะชิมกันเลยดีกว่าได้กลิ่นเหมือนกลิ่นขนมอะกลิ่นแบบลูกอมนี่นะฮะเรามาลองกินกันเลยดีกว่านะฮะ
งี้เยลลี่อันนี้นะฮะจะมีความเหนียวเหมือนเป็นเยลลี่ที่เขาแบบเอาไว้เล่นตามเทศกาลฮาโลวีนอะไรอย่างเงี้ยครับรสชาติใช้ได้ครับรสชาติอร่อยไม่แพงเหมือนกันฮะน่าจะประมาณ20กว่าบาทต่อไปนะฮะก็มาถึงเยลลี่ที่พี่ต้อมแบบอยากกินมากๆเห็นเขาแบบรีวิวกันเห็นเขาแบบกินกันแล้วเขาบอกว่ามันฉ่ำมันแบบเหมือนผลไม้จริงๆอะไรแบบนี้เป็นเยลลี่ยี่ห้อ I amฟุตนะฮะเป็นเยลลี่รสผลไม้ต่างๆนะฮะซึ่งพี่ต้อมซื้อมา3รสด้วยกันฮะเยลลี่นี้พี่ต้อมซื้อมาซื้อรสองุ่นสตรอเบอรี่แล้วก็รสพีชมานะฮะพี่ต้อมจะมาชิมรสองุ่นก่อนเลยดีกว่าหอมมากเลยครับข้างในจะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นซองแบบนี้ฉ่ำจริงครับฉ่ำจริงรสชาติจะแบบเปรี้ยวๆนะฮะเปรี้ยวๆนำก่อนแล้วก็จะมีหวานตามเหมือนผลไม้จริงๆนะฮะอย่างที่เขาว่ากันอ๋อด้านนอกเขาเคลือบผิวคอลลาเจนนะฮะแบบพี่ต้อมก็ว่าเอ๊ะทำไมแบบตอนเคี้ยวไปมันรู้สึกกรึบเคี้ยวมันปากดีฮะสนุกปากดีรสชาติอร่อยครับเหมือนองุ่นจริงๆฉ่ำด้านในนะฮะไปเรามาที่รสสตรอเบอรี่กันดีกว่าอาจจะดูรุนแรงนิดนึงนะฮะอดใจไม่ไหวจริงๆอยากกินแล้วอะหอมครับหอมเหมือนกันเลยแต่อันนี้เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่เหมือนกันฮะข้างในแต่ว่าเป็นรสสตรอเบอรี่ข้างในจะเป็นแบบนี้อร่อยแบบมันเหมือนแบบเคี้ยวไปแล้วมันแบบบอกไม่ถูกอ่ะต้องลองไปชิมเองครับอร่อยต่อไปมาที่รสพีชกันนะฮะเคห้าเรามาชิมกันเลยดีกว่ารสพีชหอมมากหอมแบบละมุนอ่ะรสละมุนเหมือนผลไม้จริงๆเลยแต่ว่าจะมีความหวานหอมรสพีชนี่คือกินไปปุ๊บมันจะมีแบบกลิ่นขึ้นมาก่อนแล้วก็แบบรสชาติจะตามมานะฮะอร่อยรสพีชอร่อยครับโอเคครับเราก็รีวิวไปครบแล้วนะฮะเยลลี่ที่เราเตรียมมาวันนี้ก็สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ผมนะครับแล้วก็หากอยากให้พี่ต้อมนะครับทำคลิปอะไรก็เขียนมาใต้คอมเมนต์ได้นะฮะเดี๋ยวพี่ต้อมก็จะพยายามทำให้นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย